สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี2อย่างนะคะซึ่งก็ได้แก่โครงสร้างที่ว่าเราให้อะไรใครนะคะแล้วก็เราช่วยอะไรแก่ใครนะคะวันนี้จะเรียน2โครงสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากให้ก่อนนะคะคำว่าให้นะคะเวลาเราจะพูดว่าเราให้อะไรแก่ใครหรือใครให้อะไรใครเนี่ยนะคะในภาษาเกาหลีเราจะต้องนึกก่อนว่าผู้ให้เป็นใครและผู้รับเป็นใครนะคะเพราะมันจะมีผลต่อการแต่งประโยคนะลองดูจากทั่วไปก่อนนะคะคำว่าให้ในภาษาเกาหลีคือชูดาเนาะสิ่งที่เราให้นะคะถือว่าเป็นกรรมของประโยคเราสังเกตได้จากมีเออเลยนะคะตัวบ่งชี้กรรมอันนี้นะคะถ้าเราใช้ชูดาเนี่ยจะหมายถึงเราให้อะไรสักอย่างแก่คนที่ระดับพอๆกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยกย่องเขาตัวบ่งชี้ประธานเราก็ใช้อีกาอื่นเนินปกติคนที่เราให้นะคะถ้าเราไม่ได้ยกย่องเนาะเราใช้ฮันเทเกแปลว่าแก่นะคะเอเกจะค่อนข้างเป็นภาษาเขียนมากกว่าฮันเทเนาะเพราะฉะนั้นฮันเทก็จะเป็นภาษาพูดมากกว่าของที่เราให้นะคะเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวบ่งชี้กรรมกิริยาของเราคือชูดานะคะถ้าแปลง่ายๆก็คือเป็นประธานนะคะให้ของอะไรสักอย่างที่เป็นกรรมแก่ใครสักคนที่ความอาวุโสพอๆกันระดับพอๆกันนะคะเช่นฉันนะคะให้ดอกไม้แก่เพื่อนพูดว่า저는친구에게꽃을줘요ฉันเป็นประธานนะคะแล้วก็ให้สิ่งที่เราให้เป็นกรรมของประโยคนะคนที่เราให้นะคะ친구에게โอเคเนาะต่อมานะคะพี่ชายให้ของขวัญแก่น้องสาวประธานอุปปานะคะก็เลยเป็นอุปปากานะคะคนที่เราให้นะคะนะฮันเทเอเกเนาะจะเป็นคนระดับที่ความอาวุโสพอๆกันเนาะนะคะยอดงเซงฮันเทสมุดเดอร์ชัวโยสิ่งที่เราให้เป็นกรรมของประโยคกิริยาคือชัวโยอันนี้นะสำหรับโครงสร้างนี้นะคะคำนามอื่นๆชูดาให้คนที่ความอาวุโสพอๆกันเราให้เพื่อนเพื่อนให้เราพี่ให้น้องน้องให้พี่พี่ให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะคะระดับประมาณนี้นะต่อมานะคะคำว่ามอบนะคะโครงสร้างคำนามอื่นเลยทูริดาเมื่อเราใช้ทูริดานะคะกิริยานี้จะหมายถึงเรามอบอะไรสักอย่างแด่คนที่อาวุโสกว่าเรารูปโครงสร้างนี้แปลว่าเรายกย่องผู้รับนะคะยกย่องผู้รับเมื่อเราเป็นคนให้ใช่ไหมคนที่ให้ไม่ใช่คนที่อาวิโสอะไรเราไม่ต้องยกย่องเพราะฉันก็จะใช้เป็นคำนามอีกาอื่นเนินปกติตัวบ่งชี้ประธานคนที่เราให้นะคะเราต้องใช้เกแทนเอเกฮันเทนะของที่เราให้เป็นกรรมเหมือนเดิมกิริยาเป็นทูริดาเพราะฉะนั้นจำไว้เลยเนาะนะคะเอเกฮันเทที่แปลว่าแก่รูปยกย่องของเขาคือเกที่แปลว่าแด่เพราะฉะนั้นครูจะบอกนักเรียนเสมอว่าให้จำไปเลยว่าให้แก่มอบแด่พูดแบบนี้ไปเลยนะคะให้อะไรแก่ใครคนที่เราให้เนาะเอเกฮันเทนะคะกิริยาเป็นชูดามอบแด่ใครคนที่เราให้คนนี้ต้องเป็นคนที่อาวุโสกว่านะคำนามตรงนี้คือคนที่อาวุโสกว่านะคะแล้วก็เกกิริยาเป็นทูริดานะคะคำนามตรงนี้หมายถึงผู้รับนะคะจะเปลี่ยนเป็นเพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้ผู้รับต้องคนที่อาวุโสกว่าเช่นคุณแม่อะไรแบบนี้เนาะนะคะต่อมานะตอนนี้ค่อยเขียนคร่าวๆให้เข้าใจก็คือประธานเนาะคนที่เรามอบให้เราใช้คำว่าแด่ผู้ที่อาวุโสกว่าของที่เราให้ถือว่าเป็นกรรมนะคะเราใช้กิริยาเป็นมอบเช่นนะ저는어머니께꽃을드려요ประโยคคล้ายเมื่อกี้เลยนะเพียงแต่ครูเปลี่ยนเป็นมอบแด่คุณแม่นะคะประโยคนี้จะแปลว่าฉันมอบดอกไม้แด่คุณแม่นะคะเมื่อผู้รับเป็นคนที่อาวุโสกว่าเราใช้เกะชื่อเดียวอยู่นะคะคราวนี้นะฮักเซงชื่อดีสอนเซงนินเกะสอนมูเดอร์ชื่อเดียวอยู่พวกนักเรียนมอบของขวัญแด่คุณครูสังเกตนะคะเมื่อผู้รับเป็นคนที่อาวุโสกว่าประธานนะคะเราจะใช้เกะนะคะกับผู้รับแล้วก็กิริยาจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวอยู่เหมือนแปลว่ามอบแด่แบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่านกพิมมาแล้วบ้างนะคะอันนี้นะคะมาจากโครงสร้างคำนามอึลลชูดานะคะแล้วก็บวกกับไวยากรณ์อือชีดานั่นแหละนะคะอือชีดาก็คือนกพิมมาซึ่งมันมีอยู่2ความหมายนะคะอือชีดาความหมายที่1คือเรื่องของคำสั่งอย่างสุภาพ
อีกความหมายหนึ่งคือการยกย่องประธานที่เป็นอาวุโสนะคะในที่นี้กิริยาคือชูดาที่แปลว่าให้เพราะฉะนั้นก็จะมี2ความหมายคือ1กรุณาให้นะคะยกย่องผู้ที่ให้ครูใช้เป็นมอบแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าคำนี้ก็เป็นเรื่องของการยกย่องนะแต่อันนี้คือยกย่องผู้ให้นะยกย่องคนที่มอบนะคะยกย่องประธานนะถ้าใครยังไม่ค่อยแม่นเรื่องนพิมานก็เดี๋ยวครูจะทิ้งอีกลิงก์หนึ่งนะคะเอาไว้ในคอมเมนต์นะจะเป็นวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนพิมานโดยเฉพาะนะคะก็ลองไปดูวิดีโอนั้นเพิ่มเติมนะคะถึงจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นตอนนี้ครูจะขอเน้นในเรื่องของการใช้ชูชีดานะคะว่าแปลว่าอะไรต้องเข้าใจก่อนชูดาคือให้ส่วนอูชีดาก็คือเรื่องของนพิมานนะคะต่อมาเนาะในเมื่อนพิมานมี2ความหมายนะคะเมื่อเอานพิมานมาบวกกับกิริยานี้ก็เลยจะมี2ความหมายไปด้วยเนาะเรามาดูทีละอันก่อนในเรื่องของคำสั่งอย่างสุภาพนะคะอย่างเช่นแปลเป็นจงโปรดกรุณาในภาษาไทยเนาะนะคะคนที่ครูสั่งก็คือคนที่ครูกำลังคุยอยู่ด้วยนะคะเช่นยุนซอบชีนะคะชื่อสามีครูเนาะคุณยุนซอบนะคะมูเดอร์จมจูเซลถ้าแปลตรงตัวนะกรุณาให้น้ำหน่อยให้แก่ใครนะคะก็ให้ฉันนั่นแหละนะคะนะในที่นี้นะคะคูละเอาไว้เนาะมูเดอร์ชอยเกชอฮันเทนะคะจมจูเซลกรุณาให้น้ำแก่ฉันหน่อยนะคะภาษาไทยบางตำราจะแปลเป็นขอนะนะคะแต่ถ้าแปลตรงตัวภาษาเกาหลีจะพูดว่ากรุณาให้จงให้อันนี้เป็นคำสั่งอย่างสุภาพนะคะคราวนี้มาดูโครงสร้างนี้นะคะเมื่อประธานเป็นผู้อาวุโสเราจะใช้เกซอนะคะจริงๆแล้วเกซอก็คือรูปสุภาพของอีกานั่นแหละนะคะอีกาเราใช้เป็นเกซอหรือเราจะใช้อึนเนินนะคะรูปสุภาพของอึนเนินสามารถใช้อึนเนินเลยก็ได้นะหรือจะใช้เกซอเนินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เราสามารถพูดว่าออมานิเกซอออมานิเนนออมานิเกซอเนนก็ได้นะคะในที่นี้ครูใช้เป็นออมานิเกซอซึ่งเป็นคำสุภาพของอีกาอีกทีนึงนะออมานิเกซอทงเซงเอเกโทเนอร์ชูเซโอนะคะคุณแม่อันนี้เรายกย่องประธานนะกิริยาเราใส่อือเซโยนะคะแปลว่ามอบถูกไหมเรายกย่องคุณแม่เป็นประธานกิริยาที่เราต้องใช้ก็ต้องใช้รูปยกย่องด้วยเนาะมอบอะไรมอบเงินนะคะของที่คุณแม่มอบถือว่าเป็นกรรมของประโยคนะมอบแก่ใครมอบแก่น้องแบบนี้นะคะประโยคนี้จะแปลว่าคุณแม่มอบเงินแก่น้องแบบนี้ต่อมานะคะสำหรับคำว่าช่วยนะคะเราช่วยคนอื่นทำอะไรมันจะต้องมีกริยาอยู่ด้วยเนาะเช่นช่วยสอนช่วยบอกช่วยดูช่วยกินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะเป็นช่วยบวกกริยาเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างที่1นะคะช่วยบวกกริยาถ้าเราช่วยคนที่ระดับพอๆกันโครงสร้างจะเป็นอาออชูดามาดูโครงสร้างวิธีการใช้เนาะประธานนะคะเราใส่อีกาหรืออื่นเนินก็ได้เนาะไม่ต้องใช้รูปยกย่องเนาะเพราะช่วยคนระดับพอๆกันเนาะคนที่เราช่วยนะคะไม่ยกย่องใช้เอเกฮันเทก็เหมือนแปลว่าแก่เนาะกิริยาก็คือสิ่งที่เราช่วยเราช่วยทำอะไรนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นไวยากรณ์นะมันเป็นแกมมาตัวหนึ่งช่วยทำอะไรสักอย่างนะคะโครงสร้างเป็นอาออชูดาสำหรับเห็นอาออแบบนี้ทุกคนต้องรู้เนาะมันเป็นการผันคล้ายกับการผันโยแบ่งกิริยาเป็น3กลุ่มนะคะนะแบ่งเป็นพวกตระกูลอากับโอเราก็จะผันเป็นอาชูดาไม่ใช่อากับโอก็จะผันเป็นออชูดาแล้วก็ฮาดาทุกตัวผันเป็นแฮชูดาข้อยกเว้นต่างๆก็ผันเหมือนตอนเราผันโยนะคะเพียงแต่อันนี้จะไม่ได้ลงท้ายด้วยโยแล้วนะจะลงท้ายเป็นชูดานะคะนะสำหรับใครที่ยังผันกิริยาตัวที่ไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยอาออไม่แม่นนะคะยังผันกิริยาไม่แม่นก็ลองไปทบทวนเรื่องการผันกิริยาให้แม่นก่อนนะคะถึงจะเข้าใจไวยากรณ์นี้เนาะอันนี้ครูจะพูดถึงแต่ความหมายและวิธีการใช้นะคะจะไม่ได้สอนวิธีการผันคำกริยานะถ้าอยากผันเรื่องนี้ให้แม่นขึ้นนะคะจะต้องไปฝึกเรื่องการผันโยก่อนนะนะคะเพราะว่าภาษาเกาหลีโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆที่ขึ้นต้นเหมือนกันจะผันเหมือนกันอาออโยอาออชูดาอาออโดอะไรเงี้ยนะคะและอื่นๆขึ้นต้นด้วยอาออจะผันสไตล์นี้หมดเลยนะเรากลับมาดูกันนะคะ
คราวนี้เราช่วยคนที่ระดับพอๆกันมาดูตัวอย่างประโยคเนาะเช่นน้ำจันชิงกูกาชอยเก้คาบังเอซาจอยูแฟนนะคะเป็นประธานแฟนผู้ชายแฟนหนุ่มช่วยทำอะไรช่วยซื้อนะคะซาตัวนี้มาจากซาดาช่วยซื้ออะไรช่วยซื้อกระเป๋าสิ่งที่เขาซื้อเป็นกรรมนะให้แก่ใครให้แก่ฉันนะคะช่วยซื้อกระเป๋าแก่ฉันนะคะอันนี้นะเราเป็นผู้รับนะนะคะระดับพอๆกันเราใช้อีกี่ฮันเทต่อมานะคะยูนาก้านำดงแซงฮันเทยองออเดอร์คาร์ดชอชอยพี่สาวนะคะเป็นประธานนะใช้อีกาเนาะสิ่งที่พี่สาวช่วยทำนะคะอาออชูดาคือช่วยตัวนี้มาจากคาริชิดาแปลว่าสอนช่วยสอนอะไรช่วยสอนภาษาอังกฤษสิ่งที่พี่สาวสอนนะคะจะถือว่าเป็นกรรมนะคะช่วยสอนภาษาอังกฤษสอนให้แก่ใครสอนให้แก่น้องชายนะคะไม่ต้องยกย่องเราใช้ฮันเทโอเคเนาะต่อมานะคะเอาทูริดาก็แปลว่าช่วยแต่ช่วยผู้ที่อาวุโสกว่านะคะถือว่าเป็นการยกย่องคนที่ถูกช่วยนะคะโครงสร้างประธานก็ใช้อีกาหรืออึนนึนเหมือนเดิมนะเราไม่ต้องยกย่องเนาะนะคะเรายกย่องคนที่เราช่วยนะคะใช้เกะนะยกย่องคนที่อาวุโสกว่าก็จะเป็นกิริยาสิ่งที่เราช่วยนะคะขอโทษทีเนาะตรงนี้ไวยากรณ์จะเป็นอาออทูริดานะคะอาออทูริดานะเช่นนะคะเชกาซอนเซนินเกะมูเนอร์ยอร์ทูริโยฉันช่วยนะคะช่วยทำอะไรมาจากยอร์ดานะยอร์ตัวนี้คือเปิดช่วยเปิดประตูให้แก่ใครนะคะแด่เนาะเปิดประตูแด่คุณครูช่วยคุณครูเปิดประตูนะคะถ้าคนที่เราช่วยเป็นผู้ที่อาวุโสกิริยามันจะใช้เป็นโครงสร้างนี้จะใช้เป็นอาออทูริดาโอเคเนาะใช้เป็นอาออทูริดานะคะมูเนอร์ยอร์ทูริดามูเนอร์ยอร์ทูริโยเพราะเราช่วยคุณครูต่อมานะถ้าครูพูดว่าตารีออมอนิเกะคาบังเนทูโรทูริโยลูกสาวช่วยทำอะไรตัวนี้มาจากทูริดาที่แปลว่าถือช่วยถือถ้าเราเห็นอาออทูริดาแปลว่าคนที่เราช่วยต้องอาวุโสนะช่วยถือกระเป๋าแด่คุณแม่นะคะคนที่เราช่วยคือคุณแม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เกะกิริยาข้างหลังใช้อาออทูริดาแบบนี้นะต่อมานะคะเมื่อเราเห็นรูปที่ลงท้ายด้วยอือเซโยอือชิดาแบบนี้เราต้องรู้ว่านี่คือรูปนกพิ้งแม่นะคะมันมี2ความหมาย1คือคำสั่งอย่างสุภาพและ2คือการยกย่องประธานนะคะยกย่องคนที่ช่วยหมายถึงผู้ใหญ่เนี่ยผู้อาวุโสเป็นคนช่วยนะคะลองดูตัวอย่างเนาะความหมายที่1 นะคะเป็นคำสั่งอย่างสุภาพนะเหมือนจงโปรดกรุณาในภาษาไทยอันนี้ชื่อใครก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างมามินโฮชิมูเนอร์ทาดาชูเซยูนะคะก็จะเป็นคุณมินโฮกรุณาช่วยปิดประตูตรงนี้คือกรุณาตรงอือเซโยนะกรุณาตรงอาออชูดาตรงนี้แปลว่าช่วยทัตตาตรงนี้คือกิริยาของเรานะคะถัดตาคือปิดเนาะอันนี้คือกรรมนะสิ่งที่เขาปิดนะคะคือประตูนะคะซึ่งเป็นกรรมเนาะเพราะฉะนั้นมูเนอร์ทาดาจูเซโยกรุณาช่วยปิดประตูนะคะถ้าอยากจะให้ฟังดูซอฟลงก็ใส่จมเข้าไปก็ได้นะคะมูเนอร์จมทาดาจูเซโยก็เหมือนเดิมเนาะกรุณาช่วยปิดประตูชมหน่อยนะคะก็จะฟังซอฟขึ้นมาหน่อยคราวนี้มาดูในเรื่องของการยกย่องประธานหมายถึงยกย่องคนที่เป็นคนช่วยนะคะตัวประธานเราใช้เกสรเรารู้อยู่แล้วเนาะเกสรก็คือรูปยกย่องของอีกาอีกทีนึงเนาะนะคะหรือจริงๆจะใช้อึนเนินก็ได้นะคะอึนเนินก็จะเป็นอึนเนินเฉยๆนะคะหรือจะใช้เป็นเกสรเนินก็ได้นะตรงนี้นะคะซอนเซงนินเกซอนะคะแปลว่าคุณครูเป็นประธานนะเป็นคนที่ไปช่วยทำอะไรมาดูเนาะซอนเซงนินเกซอฮักเซงทูเรเกฮันกูกอเดอร์คาร์ดูชอจูเซลคุณครูเป็นประธานเป็นคนที่ไป
ช่วยนะคะตรงนี้เรายกย่องประธานน้องข้างหลังเลยลงท้ายด้วยอือเซลช่วยคาริชิดาสอนช่วยสอนสอนอะไรสอนภาษาเกาหลีสิ่งที่เราสอนเป็นกรรมเนาะนะคะแกพวกเด็กนักเรียนนะคะนะจริงๆจาก AK เราสามารถเปลี่ยนเป็นฮันเทได้นะนะคะครูสามารถพูดว่าซอนเซงนิมเกซอซอนเซงนิมเมนหรือซอนเซงนิมเกซอนเนนฮักเซงทูเรเกฮักเซงทูฮันเทก็ได้นะคะฮันกุกอเรคาเรชอชูเซลคุณครูช่วยสอนภาษาเกาหลีแก่พวกนักเรียนตรงนี้ใส่อือเซลไม่ใช่คำสั่งนะเป็นการยกย่องคุณครูนะคะสำหรับเรื่องการใช้นกพิมานต้องระวังนะคะมันมี2ความหมายอย่าลืมนะมันมีทั้งเรื่องของคำสั่งอย่างสุภาพและเรื่องของการยกย่องซึ่งเราจะรู้ว่าเป็นคำสั่งหรือยกย่องเราต้องไปดูที่รูปประโยคนะคะดูที่รูปสถานการณ์ว่าใครคุยกับใครนะถึงจะรู้ว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นการยกย่องนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ